ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค9ได้จับกลุ่ม3คนร้ายนะครับที่ก่อเหตุร่วมกันฆ่านักธุรกิจส่งออกไม้ยางพาราชาวจีนคารีสอร์เพื่อทำการชิงทรัพย์หลังจากออบนะครับซึ่งเป็นสาว17ปีไปนอนแต่ไม่จ่ายตังค์แถมยังทุบตีไปติดตามรายละเอียดครับ ในส่วนของความคืบหน้าคดีนายซีรุลีครับอายุ43ปีสัญชาติจีนเป็นนักธุรกิจส่งออกไม้ย,ยางพาราถูกฆ่าหมกรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยถูกแทงจนพลุนทั้งร่างกว่า20แผลหลังจากที่พาหญิงสาววัยรุ่นมาเปิดห้องพักเมื่อช่วงเย็นของวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็พบนะครับกลายเป็นศพช่วงเที่ยงวันที่16พฤษภาคม เบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินส่วนตัวและรถเก๋ง Honda Accord สีขาวทะเบียน2ขอไข่ททหารขีด9655กทมหายไปด้วยนั้นครับล่าสุดวันที่17พฤษภาคม2566ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ก็ได้ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรังและชุดสืบสวนสพล่ง,งูจังหวัดสตูลน,นำโดย รองผู้ังคับการสืบสวนสอบสวนผู้ทรภาค9พันตำรวจเอกธนวัฒน์เส้งสวยพ่วงกับการสืบสวนสามกองังคับการสืบสวนสอบสวนผู้ทรภาค9พันตำรวจเอกฉัดดนัยเส้นตรังพ่วงกับการสืบสวนสองกองคับการสืบสวนสอบสวนผู้ทรภาค9และพันตำรวจเอกรัตกรภักดีวานิชพ่วงกับการสืบสวนตำรวจผู้ทรจังหวัดตรัง ก็สามารถแกะรอยติดตามจับก,กลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุได้แล้วครับประกอบด้วยนายนัด,ดนัยอุ่นใจเพื่อนหรือว่านายเจอายุ22ปีเสื้อขาวเนี่ยครับนายนัตพลสุขเลื้ยงหรือนายอิดอายุ19ปีเสื้อสีเหลืองและนางสาวฝ้ายอายุ17ปีโดยทั้ง3คนเป็นชาวตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูล โดยตามไปจับกลุ่มได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลของช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาพร้อมกับของกลางรถเก๋งของผู้ตายรวมทั้งสมุดบัญชีธนาคาร11เล่มบัตร ATM 5ใบบัตรเครดิต1ใบเงินสด11,700บาทโทรศัพท์มือถือ3เครื่องหนังสือเดินทาง2เล่มและกระเป๋าเงิน1ใบ พร้อมกันนี้ครับมีมีดพกสั้นหนึ่งเล่มที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยและในวันนี้ครับได้นำตัวนายนัดดนัยและนายนัทพลสุขเลื้องมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพชี้จุดที่เกิดเหตุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตามเส้นทางหลบหนี โดยหลังจากที่ก่อเหตุฆ่านายซีรุลีทั้ง3คนเนี่ยนะครับก็ขับรถเก๋งของผู้ตายมาเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนสาครมงคลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและได้มีการถอดป้ายทะเบียนรถและถอด GPS ออกเพื่อเป็นการป้องกันการติดตามจับกุ่มจากนั้นก็ขับรถเก๋งนำบัตร ATM ของผู้ตายไปกดเงินที่ตู้ ATM ริมถนนการจนวนิช น้า่ายเสยน,นาะรงอํเาเภอหัดใหญ่แล้วก็ขับรถนะครับวกกลับไปยังจังหวัดสตูลเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอํเาเภอละงูจังหวัดสตูลกระทั่งถูกตํารวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค9กตามจับได้นะครับจากการสอบสวนนายนัด,ดนัยหนึ่งในผู้ก่อเหตุให้การว่าในวันเกิดเหตุผู้ตายได้ติดต่อขอซื้อบริการนางสาวฝ้ายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของตน และพาไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ทเกิดเหตุโดยซื้อบริการเป็นครั้งที่3ครับต่อมาตอนประมาณตีหนนางสาวฝ้ายได้แชทเฟซบุ๊กมาให้ตนไปช่วยเพราะว่าผู้ตายไม่ยอมจ่ายเงินแล้วยังมีการตบตีทำร้ายร่างกายนางสาวฝ้ายอีกด้วยตอนแชทคุยกันก็ยังถามนางสาวฝ้ายว่าจะให้ลงมือฆ่าไหมนางสาวฝ้ายก็ตอบว่าถ้ากล้าก็ลงมือเลยจากนั้นจึงวางแผนให้นางสาวฝ้าย เปิดหน้าต่างห้องพักให้ตนเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำส่วนนายนัตพลให้รออยู่ข้างนอกและให้นางสาวฝ้ายใส่ยานอนหลับที่ซื้อมาผสมในเบียร์ให้ผู้ตายกินที่แรกแค่ต้องการให้ผู้ตายหลับเพื่อที่จะขโมยทรัพย์สินเท่านั้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลครับผู้ตายไม่หลับตนจึงฉวยโอกาสตอนที่ผู้ตายเผลอขณะกำลังออกจากห้องน้ำใช้อาวุธมีดนะครับแทงเข้าที่ลำคอ และกระหน่ำแทงตามลำตัวไม่ยัง้งจนล้มลงขาดใจตายขาห้องและช่วยกันรือค้นทรัพย์สินขับรถเก๋งของผู้ตายหลบหนีมาเปิดห้องพักที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและกะว่านะครับจะพากันหนีไปกบดานที่จังหวัดชุมพรแต่ก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มได้ก่อนทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ได้มาตรวจสอบเก็บหลักฐานของกลาง ที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้ก่อนที่จะควบคุมตัวทั้งสองคนพร้อมด้วยนางสาวฝ้ายกลับไปสอบสวนดำเนินคดีที่สพเมืองตรังในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อปิดคดีฆาตรกรรมสะเทือนขวัญคดีนี้ในทันทีครับนั่นคือเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของ เย็นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับตรงวันที่17พฤษภาคม2566ก็ถูกจับกลุ่มไว้ได้ผู้ชาย2คนและก็ผู้หญิงอายุ17ปีอีก1คนครับ